มันก็ไม่บาลานซ์ใช่ไหมคนดีมันก็ต้องเจอกับคนดีเหมือนเราอะถ้าเราดีเราเจอคู่ครองดีมันก็ส่งเสริมเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเจอไม่ดีนะเราก็แบบใช่ไหมทุกคนอะมันถ้าเรามีคู่ดีมันก็ส่งเสริมเราอะใช่ไหมจริงไหมคะจริงไหมแต่ถ้าเรามีไม่ดีชีวิตเราก็ทั้งชีวิตมันก็พังเนาะคือไม่พังก็ได้แต่ว่ามันจะไม่มีความสุขไงใช่ไหมคู่ไม่ดีหมายถึงว่าเขาแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานบ้านหรืออะไรไม่สวยไม่อะไรนะหมายถึงว่าเขาแบบมีเราแล้วไปมีคนอื่นแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยกระล่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะหมายถึงไม่ดีนะแต่ว่าไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยไม่จัดในประเภทนั้นว่าไอ้พวกนี้มันเลือกกันไม่ได้แต่ว่าแม่สร้อยเกษณีกับแฟนเขากับสามีเขาเนี่ยเนาะดีด้วยกันทั้งคู่เลยเนาะอันนี้วันนี้จะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีเนาะคือเราอย่ายึดติดที่คุณค่าของอะไรที่คุณนายส้มจีนสอนแม่สร้อยบอกว่าคุณค่าของอ่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมันอยู่ที่เราคุณค่ามันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ของที่เราใส่มันอยู่ที่เราไม่ว่าจะคุณค่าอะไรทุกอย่างเหมือนเราอ่ะตัวเราเนี่ยตัวเราต้องมีคุณค่าก่อนไงด้วยเราไปใส่ของแพงเนี่ยถ้าเราไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบดีอ่ะเราก็ใส่ของแบบพอสมควรมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ดีเราเลวเราไปใส่ของแพงมันไม่คุณค่าเราก็ไม่ได้มีอย่างคุณนายส้มจีนสอนไงคุณค่ามันอยู่ที่เราใช่ไหมสอนแม่สร้อยแม่สร้อยเขาว่าได้เพชรกลับไปทำงาน20ปีไปขายทำของขายนะสมัยก่อนนะทำของขายก็จะได้เงินคิดดูสิไม่เหมือนสมัยนี้ขอขายออนไลน์เผื่อฟุกมันก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ฟุกด้วยไงไม่ใช่ว่าขายได้ทุกคนจะบอกว่าขายออนไลน์ไม่ได้ทุกคนบางคนก็ขายไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ได้ทุกคนเนี่ยไม่งั้นแม่ค้าออนไลน์จะฆ่าตัวตายเหรอใช่ไหมบางคนก็มาขายแล้วมาเจ๊งบางคนก็หลอกว่าขายได้เยอะบางทีเพื่อเป็นการโปรโมทตัวเองบางคนก็ไม่ได้ขายเยอะจริงหรอกเชื่อเหอะใช่ไหมพอวันหนึ่งอ่ะพอตายถึงจะรู้ว่าจนหรือไม่จนหลายคนเห็นไหมพอตายบอกเลยไม่มีตังค์คนเรามันอยู่กันทุกวันนี้บางทีก็โกหกกันไงโกหกกันไงปลอมอ่ะที่ดีก็มีนะแต่ว่าปลอมก็มีไงเราต้องมองคนเราต้องมองให้ลึกเลยนะมองแบบแต่ไม่ใช่ว่าให้มันไม่มองคนแบบไม่ไว้ใจคนนะไว้ใจแต่ว่าเราต้องมองเนี่ยว่าเหตุผลอะไรที่เขาต้องทำแบบนั้นเขาต้องโกหกเขาต้องอะไรแล้วก็มองให้ลึกแต่เราก็ไม่ต้องไปซ้ำเติมเขาไงก็ทำเป็นไม่รู้มันก็ได้ถ้ารู้เรารู้ทุกเรื่องเนี่ยเราจะไม่มีเพื่อนหรอกไม่มีใครคบเราหรอกเรารู้มากใช่ไหมรู้ไปทุกเรื่องเลยอ่ะอย่างเช่นไปที่ห้างก็เล่าให้ฟังอ่ะไปอ่ะก็ให้มันหลอกให้มันพูดนู่นพูดนี่เราก็ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยถ้าเราบอกมันก็หยุดการสนทนากันตอนนั้นอ่ะว่าเรารู้ทันอ่ะแต่เราก็ไม่ทำเป็นไม่รู้เราก็สนทนากันมันเป็นชั่วโมงกันนะไม่ได้รู้มันพูดอะไรไงใช่ไหมคนเรานี่มันต้องไม่รู้ไงถ้ารู้มันการสนทนามันก็ยุติไงเราต้องเปิดการสนทนาก่อนเราจะได้รู้ไงว่าเขาคิดอะไรไงเรานี่ก็แยบยลนะเอาฟางมาผูกเป็นเรือสำเภาได้2ชั่วโมงแล้วนะคะพรุ่งนี้คุยกันใหม่ดีมั้ยปล่อยให้ FC ไปนอนได้แล้วนะคะขอบคุณทั้ง47ท่านที่มองเห็นอยู่นะคะขอบคุณคุณเคมาเหรอคะเคมาเดี๋ยวพออ่านหน่อยเมื่อกี้นี่พอไม่ได้อ่านเนี่ย FC คนนึงอ่ะงอนเลยปิดเลยลบเลยถอนคุณเคมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมาค่ะคุณเอ็มออนคุณสุรชัยนะคะคุณธนภัทรคุณเจ้าคุณขอบคุณนะคะขอบคุณไลค์ขอบคุณเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมิเรียนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ thank you so much นะคะคุณขอบคุณคุณเคมาค่ะคุณมาค่ะคุณมา